สวัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Infinity Books เอพิโดนี้หนังสือที่ฟอร์มจะหยิบมารีวิวพูดถึงนะคือหนังสือเรื่อง The Mind of God จิตสำนึกแห่งพระเจ้านะฮะงานเขียนของดรเจ o ลอมปาร์นะครับก็แปลโดยนะฮะร,รอศาสตราจารย์ดรสิริพัฒน์ประโทนเทพนะครับ เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์มัติชนนะฮะตัวหนังสืออยู่ที่ราคา350บาทนะฮะก็เป็นงานเขียนของดรเจลอมบัดนะครับซึ่งเป็นนักประสาทวิทยานะฮะฮแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะฮะคือการเชื่อมโยงความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับกับ ศรัทธาความเชื่อในพระเจ้านะฮะหรือการมีอยู่ของพระเจ้าโดยผ่านการศึกษาสมองของมนุษย์นะฮะสมองของเรานะครับเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการคิดนะฮะซึ่งเรามักตัดเรื่องราวของจิตใจหรือจิตสำนึกออกไปนะครับซึ่งตัวดรเจนะครับได้ ทำการนะครับวิเคราะห์นะครับสมองของเรานะีฮะโดยผ่านวิชาที่เรียกว่าประสาทวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นการพยายามที่จะอธิบายและทําความเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันนะฮะมุมมองที่หนังสือเล่มนี้นะครับมีให้สําหรับคนอ่านก็คือเป็นมุมมอง ที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้นนะฮะแต่เป็นสิ่งที่เขานะครับผู้เขียนพยายามเชื่อมโยงความคิดและจิตสำนึกนะฮะเข้าด้วยกันโดยใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นการหลักในการอธิบายนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสืเอเล่มนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่เป็นหนังสือออกแนววิทยาศาสตร์แต่มัน แฝงไปด้วยความเชื่อหรือว่าภัศรกติของตัวผู้เขียนนะฮะในหนังสือเล่มนี้นะครับดรเจนะฮะก็จะพยายามยกนะครับเคสัาดี้นะฮะก็คือผู้ป่วยนะครับที่เขาได้ทำการรักษาเนี่ยฮะขึ้นมาอธิบายอาการต่างๆนะครับโดยใช้หลักการทางประสาทวิทยาศาสตร์ในการอธิบายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับในหนังสือเล่มนี้นะฮะยก ผู้ชายนะครับที่มีอาการหลอนว่าตัวเองเนะี่ยกำลังท้องอยู่หรือว่าคนที่มีบุคลิกนะครับหลายบุคลิกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยฮะก็คือเป็นความจำเสื่อมอะไรประมาณนี้นะฮะดกรเจนะฮะก็จะยกผู้ป่วยเหล่านี้นะครับขึ้นมาอธิบายโดยที่ใช้ระบบความคิดนะครับของสมองนะฮะของแต่ละ แต่ละเคสตั u ดีนะครับแต่ละคนที่เป็นผู้ป่วยนะฮะว่าในสมองของเขานะครับทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทําให้คนคนนั้นคิดว่าตัวเองอคิดแบบนี้หรือมีความเชื่อแบบนี้นะฮะร,รวมถึงในหนังสือนะครับยังอธิบายถึงสมองแต่ละซีกนะฮะก็คือซีกซ้ายกับซีกขวานะครับว่ามีการทํางานแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ สมองทั้งสองซีกนี้นะครับมันทำงานอย่างไรด้วยนะฮะมีผลอย่างไรต่อความคิดและจิตใจของมนุษย์นะครับมันมีระบบกลไกอะไรนะฮะที่ช่วยทำให้เรามีชุดความเชื่อนะฮะหรือว่ามีพลังศรัทธามีความเชื่อในพระเจ้าหรือปัจจัยอะไรนะครับที่ทำให้เรานะฮะมีวิวัฒนาการให้เราเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริง รวมถึงไม่เชื่อด้วยนะครับว่ามีพระเจ้าอยู่จริงนะก็คือทั้งเชื่อว่ามีพระเจ้าและไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยฮะสมองของเราเนี่ยมันทําหน้าที่ในการอธิบายอย่างไรนะครับตัวหนังสือเปิดเรื่องแต่ละบทได้น่าสนใจนะครับตัวอย่างเช่นนะครับหนังสือเปิดบทว่าพระเจ้าจะมีตัวตนอยู่เมื่อเรากระทําหน้าที่ราวกับท่านดํารงอยู่นะฮะ ก็คือว่านะฮะตัวรเจเนี่ยพยายามอธิบายว่าเมื่อเรามองเห็นภาพของโลกภายนอกนะฮะสิ่งที่เราเห็นจริงๆเนะครับเป็นเพียงแค่ภาพที่สมองของเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโดยเฉพาะนะฮะคือเรามีความเชื่ออยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรามีประสบการณ์รับรู้จากโลกภายนอกนะครับหรือว่าจากสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวนะฮะ สิ่งที่เราเห็นนะครับสิ่งที่เราคิดนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าสมองมันมีความสามารถนะครับในการอธิบายนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นก็คือว่าประสาทที่เราเห็น,นครับมันมีไม่พอนะฮะทำให้ตัวสมองเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะเติมช่องว่างของประสบการณ์ซึ่งสร้างมาจากข้อมูลที่รับ มาแบบไม่สมบูรณ์นะครับสมองของเรานะครับมันจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้เติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นนะครับซึ่งพอเวลามันเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้แล้วนะครับมันเลยทําให้ أ, ข้อมูลที่เรารับมาแบบไม่สมบูรณ์นะครับมันทําให้เราค้นพบหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับสมองเราจึงถูกออกแบบให้มี <c oughs> ศรัทธานะครับเป็นองค์ประกอบที่รวมอยู่ในประสบการณ์ของมนุษย์นะฮะดรเจบ,บอกอีกว่านะครับความเชื่อของเราในพระเจ้านะครับเป็นความตระหนักรู้ถึงโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีความรู้สึกรับรู้นะฮะและอาจรวมถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติซึ่งอยู่เหนือการรับรู้ของเรานะครับ เรารับรู้ถึงความจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยการสัมผัสรู้ถึงมันและสมองซีขวานะครับจะทำหน้าที่เปิดทางให้เราเข้าใจนะครับกว่าที่เราสามารถเห็นหรือจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสที่มันจำกัดของเรานีครับสมองจะทำหน้าที่ในการเติมเต็มส่วนนั้นนะครับความเชื่อและการกระทําของเราจึงสามารถทำให้พระเจ้าเนี่ยนะครับมีอยู่จริงนะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือเราไม่เคยเห็นคือมันไม่เคยปรากฏให้เรารู้นะฮะแต่ว่าสมองเนี่ยมันไปเติมเต็มส่วนที่มันขาดจากประสบการณ์ของเราทำให้เราเชื่อว่ามันมีพระเจ้าอยู่จริงนะฮะสมองและจิตใจจึงสามารถพัฒนาความเชื่อนะครับเพื่อทำให้เราเชื่อมั่นนะครับและเป็นความสามารถในการแสดงออกด้วยการกระทำ ประสาทวิทยาศาสตร์นะครับช่วยทําให้เราเข้าใจว่าสมองของเราเนี่ยนะครับมีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่ามีความซับซ้อนนะครับและการใช้ประโยชน์มากขึ้นด้วยการมีภาษานะครับภาษาที่เราใช้สื่อสารกันนั่นเองนะฮะการคิดค้นภาษาเหล่านี้นะครับภาษาที่เราใช้กันนะฮะ มันแสดงถึงวิวัฒนาการของความสามารถของจิตใจเรานะครับในการสร้างรหัสแทนความคิดรวมถึงวิธีการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจนะเราจึงมีความสามารถในการสร้างความหมายที่แตกต่างออกไปนะครับนักปศระสาทวิทยาศาสตร์นะครับเรียกความสามารถในการสร้างเรื่องของตัวเราเองว่าการรับรู้แบบ อโตโนอติก no นะฮะซึ่งเราสร้างความหมายของความเป็นตัวตนของเราขึ้นมาด้วยภาษานเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดอกเตอร์เจนะครับได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้นะฮะทีนี้คำถามที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ที่ฟอร์มหยิบมานะฮะซึ่งฟอร์มรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะฮะคือตัวดอกเตอร์เจนะครับบอกว่าเรามีเสรีภาพหรือไม่นะครับ มันมีการทดสอบนะครับไอเจเจจำนงเสรีเนี่ยฮะคือมีนักภาษาวิทยานะครับก็คือดร์เบนจามินริเบตเนี่ะเขาพิสูจน์ว่านะครับจิตสำนึกของเราล้วนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นนะครับน่าหมายความว่ามันไม่มีเจตจำนงเสรีอยู่จริงนะฮะเขาบอกว่านะครับทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยและมีผลตามมานะครับเช่นถ้ามือของเรารู้สึกร้อน มันเป็นเพราะเราสัมผัสกับสิ่งนั้นเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของสมองนะครับตามกฎเหตุและผลนะฮะดรเบนจามินนะฮะก็เลยทำการทดลองนะครับโดยทดลองกับคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งได้รับคำสั่งให้กดนิ้วใดนิ้วหนึ่งของเขานะครับระหว่างที่พวกเขากำลังทำเนี่ยตัวดรเบนจามินนะฮะก็ได้ติดตามการทำงานของสมองนะครับ แสดงให้เห็นนะครับว่าเราสามารถตรวจจับสัญญาณที่กระตุ้นนะครับทางสรีรวิทยานะครับจากสัญญาณไฟฟ้าสมองได้จริงๆนะฮะเขาค้นพบว่านะครับก่อนที่การกระทําจะเกิดขึ้นนะครับคือขั้นแรกสมองเนี่ยนะฮะส่งสัญญาณออกมานะครับขั้นที่2คนนั้นจึงค่อยเริ่มรับรู้หรือ ตัดสินใจเคลื่อนนิ้วมือของเขานะครับขั้นที่3านะครับนิ้วมือจึงเคลื่อนที่ได้จริงนะฮะดรเบนจามินนะครับสรุปว่าสมองของเราดูเหมือนนะฮะจะตัดสินใจขยับนิ้วก่อนที่จะเกิดความตั้งใจรู้ตัวใดๆเลยนะฮะคือขยับก่อนที่เราจะรู้ตัวนะครับคือขยับไปก่อนที่เราจะทำเช่นนั้นนะฮะ เพราะฉะนั้นผลเหล่านี้นะครับก็คือว่าการที่เราขยับนิ้วคือสมองมันสั่งเราก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะขยับนิ้วนะครับมันเป็นนัยยะบอกอะไรนะฮะก็คือดรเบนจามินเนี่ยนะครับบอกว่าเราไม่สามารถหรือว่าเราไม่ใช่ผู้ควบคุมเจตจำนงเสรีของเรานะครับเพราะเราไม่มีมันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่มัน ถูกสั่งก่อนที่เราคิดว่าเราจะเอานิ้วกดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ดรเบตเทมินเขาจับสัญญาในสมองได้นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการทดลองออกมาโต้แย้งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเจตจำนงเสรีอยู่จริงนะ,ะซึ่งในหนังสือก็ยกาการทดลองต่างๆมามาแย้งกับกับทฤษฎีของดรเบตเทมินนะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งอะไรที่น่าสนใจว่าเออแท้จริงแล้วเจตจำนงเสรีของเรามันไม่ได้มีอยู่จริงอะไรประมาณนี้นะฮะ คือมันไม่ได้มีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้นะฮะก็โดยสรุปนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Mind of God นะครับจิตสำนึกแห่งพระเจ้าเนี่ยของสำนักพิมพ์มัติชนเนี่ยฮะก็ถ้าไม่ได้นับตัวหนังสือนะครับถามว่ารูปเล่มเนี่ยฮะก็มีความหนาประมาณเกือบส0 0หน้านะฮะแล้วก็เป็นเล่มเล็กๆนะครับพอดีมือนะฮะ ตัวรูปเล่มก็ออกแบบหน้าปกได้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ทำไมฟอร์มถึงเลือกซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับคือว่าฟอร์มเห็นคําว่าพระเจ้านะแล้วก็ฟอร์มเห็นคําว่าประสาทวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งออฟอร์มก็เป็นคนที่สนใจวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็จบมาทางด้านสายนี้นะครับเห็นคําว่าประสาทวิทยาศาสตร์และมีคําว่าศรัทธานะครับมี การแสวงหาจิตวิญญาณของมนุษย์นะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มันจะให้แง่คิดหรือให้สาระอะไรกับเราซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะแล้วมันมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะครับภาษาวิทยาศาสตร์กับเรื่องราวศรัทธาความเชื่ออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันดูย้อนแย้งมากมากนะฮะแต่ว่าตัวดรเจเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะอธิบายโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์นะครับไปจับกับความเชื่อนะไปจับกับ ความคิดนะหรือ,อสติปัญญาของเราเนี่ยครับซึ่งมันถูกควบคุมโดยสมองนะฮะออกมาให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับอนอกจากนี้นะนอกจากหนังสือเล่มนี้จะมีบทต่างๆที่ฟอร์มได้หยิบเป็นตัวอย่างแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้ยังอธิบายถึงเรื่องราวของความดีความชั่วด้วยนะฮะแล้วก็ เรื่องราวของความทรงจําอย่างที่ฟอร์มได้ยกตัวอย่างไปว่าเขายกกรณีศึกษาก็คือเป็นคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับว่ามันมีการทํางานอย่างไรและมันไปเชื่อมโยงกับพระเจ้าอย่างไรนะมีความฝันด้วยนะครับว่าเวลาเราฝันเนี่ยนะครับมันสมองมันทางานอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะทั้งหมดก็จะยกผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นโรคต่างๆนะครับมาเป็นกรณีศึกษานะครับมาเป็นเคสสตัตตี้นะฮะซึ่ง ก็จะเป็นระบบการทํางานของสมองที่มันเชื่อมโยงผ่านจิตใจนะครับสรุปโดยรวมเป็นึงรอบนะครับหนังสือเล่มนี้ก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับในหลายส่วนพอสมควรนะฮะแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าอ่านยากพอสมควรนะฮะต้องใช้สมาธิในการอ่านอยู่พอสมควรด้วยเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างลึกนะฮะแล้วก็ภาษาที่ใช้อธิบายนะครับ เป็นหนังสือที่ทําให้เรานะครับสิ่งที่ฟอร์มได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นหนังสือที่ทําให้เราเข้าใจชุดความคิดของการมีตัวตนอยู่นะฮะถือว่าจิตสํานึกนะครับผ่านการพยายามนะครับใช้วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากสมองของมนุษย์นั่นเองนะฮะอันนี้คือหนังสือที่เอามารีวิวกันนะครับในรายการอินฟิที o o ๊ก เอพิโซดนี้นะครับจะมา d of God นะฮะจิตสำนึกแห่งพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้เอพิโซดนี้นะครับฟอร์มต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอให้อ่านหนังสืออย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ